สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดเอ็กซ์จัดอันดับผมแม็กนะครับแม็กจากพอดเอ็กซ์ครับรายการนี้จะเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมครับไปทำความรู้จักกับเรื่องราวแปลกๆของศิลปินงานศิลปะหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆในวงการศิลปะทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันและยังรวบรวมสาระและความสนุกมาไว้ให้ชมกันด้วยครับEP นี้ขอเสนอ7ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีพิสดารภาค2กันครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นภาคต่อของ7ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีพิสดารภาคแรกนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวเรามีลิงก์แปะไว้ให้ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับอันดับที่7ครับใช้ตะเกียบเรียงกันเป็นภาพเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารของชาวเอเชียโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นตะเกียบไม้นะครับพอเรารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จะโยนทิ้งใช่ไหมครับแต่เปล่าครับมีศิลปินคนนึงกับนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับและทำให้สิ่งไร้ค่าอันนี้มาสร้างเป็นงานศิลปะจนโลกต้องจดจำไปรู้จักเธอกันเลยดีกว่าครับหงยี่ครับเป็นศิลปินมากความสามารถชาวมาเลเซียเพื่อนๆอาจจะเคยคุ้นๆเธอใช่ไหมครับอ่ะใช่ครับเพราะใน EP แรกเนี่ยเราได้นำเสนอศิลปะลูกบาสเกตบอลของเธอไปแล้วแต่ครับคราวนี้แปลกมากกว่างานชิ้นนี้เป็นภาพเหมือนของเฉินหลงครับที่ทำจากตะเกียบมากกว่า 64,000 ชิ้น wow. ฟังไม่ผิดหรอกครับตะเกียบที่มีจำนวนเกินครึ่งแสนเธอยอมรับว่าการเลือกวัสดุสำหรับชิ้นส่วนของเฉินหลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นนักศิลปะการต่อสู้แถมยังเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นอีกหนึ่งในใบหน้าที่คนรู้จักมากที่สุดในระดับสากลอีกด้วยสำหรับผมแล้วนะครับถือว่าสมเกียรติเลยนะครับเพราะว่าเฉินหลงเนี่ยเป็นคนเอเชียระดับฮอลลีวูดที่ทั่วโลกยอมรับเลยก็ว่าได้นะครับเธอยังบอกด้วยว่าในขณะที่เขาเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเธอจึงใช้ตะเกียบแบบไม้เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัสดุที่ถูกนำมาทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และเธอยังย้ำว่าการสร้างงานศิลปะชิ้นนี้จึงเป็นเครื่องจันลงใจให้กับชีวิตศิลปะและมีความหมายทางวัฒนธรรมของเฉินหลงโอ้โหถือว่าเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์พอสมควรเลยนะครับและยังรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยน่าลอกเลียนแบบมากๆครับอันดับที่6ครับวาดภาพใต้น้ำวาดภาพบนบกมันก็ยากแล้วนะครับแต่พวกพี่แกเล่นดำลงไปวาดรูปกันใต้ทะเลนี่สิและภาพมันจะไม่โดนน้ำล้างไปก่อนหรอหรือสีมันจะไม่ละลายไปกับน้ำหรอแต่ในเมื่อพวกพี่แกคิดจะทำเนี่ยมันคงมีวิธีแหละครับไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับกลุ่มศิลปินในยูเครนได้ดำลงไปสู่ใต้ทะเลลึกพร้อมถังออกซิเจนเพื่อวาดภาพโดยสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง40นาทีและในช่วงเวลาที่อยู่ใต้น้ำครับพวกเขาก็วาดรูปบนผ้าใบได้อย่างสวยงามเหลือเชื่อเลยและพวกเขาครับยังวาดรูปวิวทิวทัศน์ใต้น้ำกันจริงๆด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจตรงนั้นเลยนะครับวาดกันแบบสดๆเลยนะครับและพวกเขายังบอกกับเราด้วยว่าทะเลเรียกว่าสีช่วงเวลาดีๆเรียกว่าเธอโอ้โหแปลกมากๆเลยนะครับการวาดภาพระบายสีเนี่ยปกติก็วาดยากอยู่แล้วอันนี้เล่นไปวาดใต้น้ำกันจริงจังแถมมีเครื่องออกซิเจนให้ด้วยและภาพที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยครับก็ขอเปลี่ยนอารมณ์นิดหนึ่งนะครับ5อันดับหลังจากนี้ครับจะเป็นศิลปะแนวหลอนๆครับแนะนำว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันหลอนยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่5ครับศิลปินที่ปล่อยให้ผู้ชมทำอะไรก็ได้กับตัวเองครับเคยเป็นที่แชร์กันมากมายในโลกโซเชียลอยู่ช่วงนึงเกี่ยวกับงานแสดงศิลปะของเธอคนนี้ซึ่งมันก็ทำให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์หลายๆอย่างเลยทีเดียวไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับมาริน่าอับราโมวิชเป็นศิลปินชาวเซอร์เบียเธอเคยทำการแสดงศิลปะมาก่อนหน้านี้หลายชิ้นครับเช่นการแทงนิ้วตัวเองและการนอนอยู่ที่กองไฟเกือบทำให้เธอเสียชีวิตอีกด้วยและในปี1974ครับเธอตัดสินใจสร้างผลงานการทำลายตัวเองขึ้นไปสูงอีกขั้นหนึ่งโดยการยืนนิ่งอยู่บนโต๊ะครับที่มีของวางอยู่72ชิ้นรวมถึงอาวุธอันตรายเช่นปืนโซ่เหล็กขวานและใบมีดโกนนอกจากนั้นครับจะมีป้ายบอกเหล่าผู้ชมว่าพวกเขาสามารถใช้ของบนโต๊ะเหล่านี้ทำอะไรกับเธอก็ได้โดยที่เธอจะไม่พูดอะไรและก็ไม่ขัดขืนอีกด้วยครับเธอปล่อยให้คนดูเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับร่างกายเธอก็ได้ครับและแน่นอนครับว่าผลที่ได้มันไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่เริ่มแรกครับผู้ชมพากันลองแย่เธอเล่นๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยปฏิกิริยาของผู้ชมก็เริ่มก้าวร้าวขึ้นจนถึงเอาปืนเอามีดมาจ่อเธอด้วยและทำร้ายเธอด้วยของมีคมซึ่งหลังจาก6ชั่วโมงผ่านไปครับพอเธอเริ่มขยับตัวและเดินเข้าไปหากลุ่มผู้ชมที่เคยทำร้ายเธอเหล่านั้นน่ะผู้ชมเหล่านั้นก็ได้แตกตื่นและวิ่งหนีไปโดยไม่ได้ขอโทษอะไรเธอเลยครับโอ้โหผลตอบรับที่ได้มันเป็นอะไรที่ช่างเสียดสีความเป็นมนุษย์มากซะเหลือเกินนะครับห้ามนำไปลอกเลียนแบบกันนะครับอันดับที่4ครับวาดภาพด้วยศพ
แล้วหลายคนคงคิดว่าเป็นศพคนใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่ครับมันเป็นศพมดต่างหากล่ะไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าครับคริสทูแมนครับเป็นศิลปินที่ใช้เทคนิควาดรูปแปลกๆกับภาพที่ชื่อว่าเซฟพอร์เทรตวิดกันซึ่งเขาใช้มดที่ตายไปแล้วจำนวนถึง 200,000 ตัวในการวาดภาพแต่ตัวเขาเองครับเป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับเขาจึงใช้น้องชายเนี่ยเป็นคนฆ่าให้แล้วจึงนำศพเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานครับและมันก็ออกมาคุ้มค่าเพราะว่ามีคนเสนอราคาให้มากกว่า1ล้านบาทในแต่ละชิ้นเลยทีเดียวโอ้โหถ้าเป็นที่ไทยก็น่าจะลองเอาปลวกเอายุงมาทำดูนะครับอาจจะได้มูลค่ามากกว่านี้เลยก็ได้นะครับถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับสำหรับการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยศพมดเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับมันคือศิลปะครับอันดับที่3ครับวาดภาพด้วยเท่ากระดูกมนุษย์ศิลปินชาวเยอรมนีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดภาพเหล่าคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการใช้เท่ากระดูกของบุคคลเหล่านั้นวาดภาพออกมาเป็นภาพที่สวยงามและแปลกตาเพื่อรำลึกการจากไปของบุคคลเหล่านั้นไฮดีฮาร์ทีศิลปินหญิงชาวเยอรมนีผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กวัย51ปีเจ้าของผลงานวาดภาพศิลปะด้วยเท่ากระดูกเธอเริ่มต้นใช้เท่ากระดูกเหล่านี้จากบุคคลนั้นเป็นที่รักของเธอที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วแล้วนำมันมาวาดภาพพวกเขาครับทั้งนี้ก็เพื่อรำลึกการจากไปโดยเธอเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานนี้มาตั้งแต่ปี2008และเธอยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยมาจากเพื่อนสนิทของเธอเองครับที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายไฮดีโศกเศร้าเสียใจมากครับสำหรับการจากไปของเพื่อนคนนั้นเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องตอกย้ำความเศร้าในใจอีกครั้งเมื่อตอนคุณพ่อของเธอเสียชีวิตไปแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็น10ปีก็ตามวันที่ศพของเพื่อนสนิทเธอเผานั้นเธอได้เห็นเท่ากระดูกและไอเดียนี้จึงเกิดขึ้นมาไฮดีเริ่มต้นวาดภาพออกมาเป็นหน้าตาของเพื่อนสนิทของเธอเธอบอกด้วยว่ามันเหมือนย้อนเวลาไปวันๆขณะที่เธอจดจ่อกับการวาดภาพใส่ใจในทุกรายละเอียดก็เหมือนเธอได้นั่งคุยกับเพื่อนของเธออีกครั้งนึงโอ้โหเป็นศิลปะที่ผมว่าสุดยอดนะแล้วก็นำของจากร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมาทำเป็นงานศิลปะนับว่าสุดยอดมากๆครับอันดับที่2ครับสร้างหุ่นจำลองตัวเองโดยใช้ผมเล็บและฟันของตัวเองก็ยังดีนะครับที่ไม่ใช่ศพคนจริงๆอาจจะเพาะนำเล็บนำผมของจริงมาใช้ด้วยไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับศิลปินญี่ปุ่นชื่อฮานามุระมาซาชิกิได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นในห้องที่เต็มไปด้วยกระจกเพื่อเขาจะได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างของร่างกายตัวเองตั้งแต่เส้นเลือดไปจนถึงรูขุมขนเลยครับหุ่นนี้ครับทำจากไม้สีเข้มยึดต่อติดกันด้วยหมวดกาวและสลักซึ่งรอยต่อเหล่านั้นครับก็เนียนซะจนมองไม่เห็นเลยครับแม้จะใช้แว่นขยายส่องดูก็ตามและที่เนียนไปกว่านั้นก็คือการได้นำผมเล็บและฟันจริงๆของศิลปินเองจริงๆมาใส่ลงไปแทนตำแหน่งที่ตรงกับร่างกายของเขาซึ่งหลังจากที่เขานะครับรอดชีวิตจากโรควัณโรคเขาก็อยู่ต่อได้ถึง10ปีและเขาก็จากไปครับหลังจากนั้นครับหุ่นจำลองของเขาถูกขายไปกับโรเบิร์ตลิปพลีครับในราคาเพียง10เหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่20และเขายังบอกด้วยว่ารักกันต้องคอเกตแต่ถ้ารักกันเป็นพิเศษต้องคอมาโอ้โหเกินคำบรรยายเลยนะครับสำหรับงานชิ้นนี้เนี่ยมีความใส่ใจในรายละเอียดจริงๆแต่เสียดายจริงๆครับที่ถูกขายไปในราคาแค่เพียง10ดอลลาร์เท่านั้นเองน่าจะมีราคาที่สูงกว่านี้สักหน่อยนะครับถือว่าเป็นงานศิลปะที่แปลกมากๆเลยครับอันดับที่1ครับศิลปะรูปสลักจากศพโอ้โหผมเพิ่งบอกไปเองนะครับว่าดีแล้วที่ไม่ใช่ศพคนจริงๆแต่คราวนี้ครับนี่แหละศิลปินคนนี้แหละใช้ศพคนจริงๆเลยแถมงานบางชิ้นของศิลปินรายนี้ก็ไม่ได้มีแค่ศพคนแต่รวมไปถึงศพสัตว์ต่างๆอีกด้วยโอ้โหหลอนปนสยองเลยนะครับผมขอไม่เอาอะไรแบบนี้มาตั้งโชว์ในบ้านเด็ดขาดเลยไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับอาโนฟากูนาดครับเป็นนักกายวิภาคชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่18เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงชื่อว่าจีนฮาโนฟากูนาดครับและด้วยเหตุนี้เองครับเขาจึงตัดสินใจเข้าสู่โลกศิลปะด้วยคนโดยการเปลี่ยนร่างกายคนตายให้เป็นรูปแกะสลักเขาได้ศพพวกนี้มาจากลานประหารโรงเรียนแพทย์หรือแม้กระทั่งศพที่ขุดมาจากหลุมแบบสดๆร้อนๆซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาใช้วิธีอย่างไรบ้างในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาแบบที่เห็นนะครับโดยเขานะครับสร้างสรรค์ผลงานแนวนี้ออกมาประมาณ700ชิ้นแต่มีเพียง21ชิ้นเท่านั้นที่เหลือรอดมาถึงจนปัจจุบันโอ้สำหรับผมนะครับศิลปะแนวนี้ค่อนข้างหลอนเลยนะครับเพราะว่าคนและสัตว์เหล่านี้เนี่ยเคยมีชีวิตอยู่จริงๆสมมติครับเราไปเดินตลาดเนี่ยเราไปซื้อมาไว้ในบ้านใช่ไหมวันดีคืนดีมาเดินในบ้านเราโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเหล่าศิลปินแปลกๆแบบสุดโต่งที่ผมนำมาให้ชมกันในครั้งนี้จะเห็นได้ว่างานศิลปะหลายๆอย่างนั้นมีเสน่ห์และความแปลกที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ชมครับว่าจะตัดสินยังไงและแน่นอนครับวันเวลาผ่านไปเนี่ยอนาคตโลกของเราเนี่ยอาจจะมีศิลปะประหลาดแบบสุดโต่งมากกว่านี้เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับหรืออยากให้ผมนำมาจัดอันดับในเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่อง PodX ของเราอีกด้วยนะครับติดตามได้เลยครับว่าผมจะนำเรื่องอะไรมาจัดอันดับให้ฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ